ลับมาพบกับสาวภูมิสวัสดิ์อีกเทื่อนึงเนาะก่อนอื่นก็ขอสมเสยพวกร้านเนาะสำหรับพวกร้านที่ส่งเมียบ้านส่งบ่เทียนหรือว่าเก็บบ่ทุกร้านส่งให้สาวภูมิปวดเนาะเก่งหลายสมเสยเด้ออ้าววันนี้สาวภูมิจะมาพวกร้านมาเฮียนต่อในวีซ่าใส่หกวีซ่าคณิตศาสตร์บทที่49เนาะเทคนิคการหารต่อเนาะเมื่อก่อนในสมุนก่อนเราเฮียนไปเดียวเนาะแต่ว่าเทียนก็ยังบ่ทันเหมือนเถื่อเฮาก็มาต่อเนาะเฮียนต่อเด้อเพียงในข้อที่4เนาะอ่ะพวกร้านยังจื้อบ่ว่าเทคนิคการหารหมายถึงหยังยังจื้อได้บ่ซึ่งว่าซักผู้ก็ได้เน้นในเว้าไปหลายๆสมุนเลยเนาะเทคนิคการหารหมายถึงวิธีการหารนั่นเองเนาะซึ่งว่าอาจจะมีหลายๆวิธีเคลื่อนมาเทคนิคการหารเนาะลูกเนาะเอานี่มาเข้าสู่บทเรียนเฮาเลยเนาะกิจกรรมข้อที่4เนาะจงสังเกตตัวอย่างแบบที่ได้ขอต่อไปตัวอย่างเขาจะให้มาแม่367หารให้24เนาะในการหารนี่เฮาก็เฮียนมาแล้วเนาะวิธีการหารแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะหารเด็ก1ตัวเนาะแต่วันนี้เขาจะหารเด็กอยู่2ตัวเนาะจะเป็นได้ไหนเบิ่งน้ำกันได้เนาะสักครู่จะแกะของร้านเบิ่ง367หารถึง24ตัวอย่างว่าหารสักครู่หักเด็ก1ตัวหัก3หารเท่า4ได้บ่โบได้เนาะเพราะว่าตัวตันหารน้อยกว่าตัวหารทําประสมานหารได้เนาะหัก2 36หารได้เท่า4ได้บ่ได้แม่นบ่เพราะว่าตัวหยังตัวตันหารมีค่าหรือว่าหลายกว่าตัวหารเนาะเพราะฉะนั้นเฮาจะลงมือหารกันเลยเนาะเซจังใดเอาเท่า4ไปคูณให้เท่าใดบ่ให้กัน36หรือว่ามีค่าเท่ากับ36ตัวอย่างเนาะ4คูณให้1 24คูณ1ได้เท่าไหร่ลูก1นี่คูณให้ตัวเด็กได้ก่อนตัวเด็กนั่นเพราะว่าจำนวน1เนาะเอาคูณให้ตัวเด็กได้ก่อนตัวเด็กนั่นคือ9เนาะ1คูณ4ออก4 1คูณ2ออก2คือ9วันนี้หัก2เพราะว่า24กว่ายิ่งน้อยกว่า36คือ9เนาะ2 4เป็น8 2เป็น4เท่ากับ4 18นั่นเองเนาะ4 18หลายหรือน้อยกว่า36ของหลานว่าหลายกว่าไม่ก็เพราะฉะนั้นเราต้องหาเลขเท่าไหร่ลูกหัก1เนาะ1 4เป็น4 1 2เป็น2ก็เขียนอยู่วันนี้เนาะลบกัน36ลบ34 6ลบ4 7 2 3ลบ2เหลือ1เนาะลูกเนาะวันนี้12หาร34ได้บ่ได้บ่ซุปเปอร์ไซส์บ่ได้เนาะบ่ได้เอาฉะนั้นเฮาต้องสักเจ็ดลงมาเนาะแข็งเจ็ดลงมาอยู่ว่างี้เด้อ127หารที่24เฮาจะหักเท่าไหร่เฮาจะเอา4มาคูณให้เท่าไหร่ให้เท่ากับ127หรือมีค่าน้อยกว่า127อ่ะมาเบิ่งนํากันเนาะนี่แม่เฮาคูณให้2แล้ววันนี้ซักคูณจะคูณให้3เด้อเด้อหัก3 3 4เป็นเท่าไหร่ลูก12เขียน2จื้อ1 3 2 6บวกกับตัวจื้อเป็น7เนาะ72ก็ยังน้อยกว่า127แม่นบ่น้อยกว่าหลายเนาะนี่หัก4แล้วลูกเด้อ44เท่าไหร่16เขียน6จื้อ1 428บวกกับตัวจื้อเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น9เนาะ9 16 96กว่ายังมีค่าน้อยกว่า127เนาะมีสักครู่ครับ5เนาะ5 4เท่าไหร่5 1 5 2 10 5 30 5 4 9เนาะเขียน0จื้อ2 5 2 10สีบวกกับตัวจื้อเป็นเท่าไหร่12เนาะลูกเนาะวันนี้มาเบิ่ง1หอยเช้ากับ1หอยเช้าเจ็ดเป็นจังไดมีค่าหักขันกันหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นซาพูจะหักอยู่หักเท่าไหร่หักหาเนาะถามสมมุติว่าซาพูคูณให้64เท่าไหร่ลูก6 4 20 4เขียน4จื้อ2 6
มใหญ่หนึ่งหอย44มีขาร้ายกว่า1หอยชาวเจ็ดเนาะขอโทษนะสักครู่ผิดเมื่อกี้1หอยชาวเจ็ดเพราะฉะนั้นข้อตรงค่ะหาขาเนาะหา4เศร้าเป็น0จือ2หา2 10บวกกับจือเป็น12เนาะเอามาลงกัน7ลง0ได้7คือ9 2ลง2เศษเห็นยัง0 1ลง1ก็เศษ0แสดงว่า3หอย67หาร24เท่ากับ15เนาะและตัวเศษแมน73หอย67อีแมนตัวต่างหาร24แมนตัวหารจือไว้ได้ลูกเด้อ15แมนผลหาร7อีแมนตัวเศษเอาดิเขาก็บอกวิธีกวดคืนนี่การหารว่าถูกต้องเดี๋ยวบอกที่สักครู่หารมานี่ไปเบิ่งเนาะว่าเฮาจะกวดคืนได้ไดมาเบิ่งน้ํากันได้เนาะมากวดคืนในการหารเนาะเขียนออกมากวดคืนลูกเด้อวิธีกวดคืนแมนตัวต่างหารเขียนออกมาไปมีก่อนเด้อตัวต่างหารเท่ากับยังเท่ากับตัวหารคูณหารผลหารแล้วไปบวกให้กับตัวเศษจะถูกเด้อบวกตัวเศษเนาะวันนี้เขาพูดอะไรว่าตัวต่างหารเป็นเท่าไหร่ลูก367เขียนออกมาเลยเนาะ367ร้านเขียนงามเด้องานภาษาครูยิ่งดีเนาะเท่ากับตัวหารเป็นเท่าไหร่24เนาะร้านเขียนออกมาแล้ว24คูณเนาะนี่เป็นสัญลักษณ์ของการคูณไทยผลหารนี่แม่น15ร้านเขียนออกมาบวกไทยตัวเศษแม่นเท่าไหร่7เห็นบ่สัญลักษณ์ของการบวกแมนแบบนี้เนาะบวกเจ็ดไม่ถูกว่าถือแทนหรือบอกเขามาต่างเด็กเหมือนกันเนาะเราเศร้าสี่คูณให้สิบหาก่อนหาสี่ปลายลูกเศร้าเขียนศูนย์จึงสองหาสองเป็นเท่าไหร่เป็นสิบเขียนหมดเลยบอกหาสองสิบบวกกับตัวจึงเป็นสิบสองเขียนงานเด้อ1 4เป็น4 1 2เป็น2แล้วมาบวกกันเนาะ0 2บวกกับ4เป็น6 1บวก2เป็น3แล้วไปบวกให้กับตัวเศษแมน7เนาะกลางก็เอามาบวกให้กับตัวเศษ7เนาะหัวหน่วยซื้อหัวหน่วย0บวก7 2 7 6เขียนคือ9มันมีตัวบวก3เขียนผลสังเกตเห็นเท่าไหร่ถูกต้องเห็นบ่เพราะว่าเขาบอกว่าตัวต่างหารนี่เนาะคือตัวนี้367เท่ากับ24คูณ15บวก7แสดงว่าสักครู่หารไปเนาะหารเด็กกรณีแม่นถูกต้องเด้อพวกเราเนาะเอาไหนเฮาสามารถเขียนได้นี่ไรเขียนได้เนาะ367เท่ากับ367เมนถือต่อเนาะมาหอนนี้บทเขียนเท่าก่อย่างบทสิ้นสุดเถื่อแต่ว่าเวลาของเราไก่จะจบลงแล้วเนาะไก่จะหมดแล้วและถ่ายสูตรชอบครูขอฝากให้พวกร้านไปแก้เนาะแก้เด็กหารไปหารเด็กไม่ได้เพิ่มแบบเปลี่ยนหน้าที่168ได้ลูกเด้อหน้าที่168เนาะในเพิ่มแบบเปลี่ยนคณิตศาสตร์ของเราให้พวกร้านไปแก้ใส่ปึ้งเขียนคณิตศาสตร์เด้อปึ้งเขียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ขอจนฮอดขอสอเสือเนาะลูกเนาะแกสิปึ้งเขียนคณิตศาสตร์แดว่าขอได้บ่เข้าใจเนาะจุดใดบ่เข้าใจในการหารแดให้แซดมาถามหรือว่าโทรมาถามสาวผู้ได้เนาะอาหารชุดนี้สาวผู้ขอให้พวกร้านรักษาสุขภาพเบิ่งแย่งตนเองเนาะและตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนขึ้นเติมเนาะเพื่อเกียมสอบเสงใส่ในเดือนที่5เนาะหรือว่าสอบเสงในภาคเกณฑ์ที่2
ซาผู้สู้เพื่อพวกเรามาแล้วพวกเราก็ต้องสู้เพื่อตนเองและสู้เพื่อซาผู้นําเด้อลูกเนาะอาทัยสติซาผู้ของกาเข้ามา